บัดนี้พระสงฆ์ทั้งหลายได้อัญเชิญพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์มาสาธยายเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลในมหามงคลวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา66พรรษาในวันที่28กรกฎาคมที่จะถึงนี้ซึ่งเป็นมหามงคลวโรกาสที่นำความปีติโสมนัสมาสู่พระสกนิกรชาวไทยทั้งปวงรวมทั้งสมณะชีพราหมณ์ในสยามรัฐสีมากรภายใต้พระบรมโพธิสมภารการทั้งนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐที่ทรงมีพระมหากรุณารับขึ้นทรงราชเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงทำให้พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่รวมทั้งโครงการในพระราชดำริในรัชกาลที่9ได้สืบทอดสืบเนื่องเป็นประโยชน์ไพศาลแก่พระสกนิกรชาวไทยต่อเนื่องมาและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ยังได้ทรงริเริ่มและแนะนำให้พระสกนิกรชาวไทยดำเนินตามรอยพระยุคลบาทในรัชกาลที่9ด้วยการทำความดีด้วยหัวใจทำความดีด้วยหัวใจเพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทำดีด้วยหัวใจเพื่อทำประโยชน์ไพศาลแก่ประชาชนชาวไทยด้วยกันและชาวโลกด้วยจิตที่มุ่งหวังประโยชน์เกื้อกูลที่เรียกว่าจิตอาสาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญประโยชน์เป็นจิตอาสาให้ดูเป็นแบบอย่างคือทรงสอนให้รู้ทรงทำให้ดูทรงอยู่ให้เห็นช่วยดับเข็นทุกข์ยากของพระสกนิกรด้วยพระองค์เองด้วยและส่งเสริมสนับสนุนให้พระสงฆ์นิกรได้ช่วยตนเองช่วยกันและกันด้วยจิตอาสากล่าวคือพระองค์ได้แนะนำให้ผู้มีจิตอาสาทำดีโดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยเต็มใจด้วยหัวใจเพื่อประโยชน์สุขของมหาชน
ตามหลักแห่งสังคหวัตถุทั้ง4คือทานการแบ่งปันปีวะจิปิยะวาจาการพูดจาไพเราะส่งเสริมให้กำลังใจให้ความรักความสามัคคีแก่กันและกันอัตถจริยาการบำเพ็ญประโยชน์ช่วยหยิบช่วยแบกช่วยหามช่วยจับช่วยทำด้วยแรงกายแรงใจแรงสติปัญญาและสมานัตตาการวางตัวสม่ำเสมอเสมอต้นเสมอปลายมีทุกข์ร่วมทุกข์มีสุขร่วมสุขด้วยหัวใจแห่งความเป็นพระสกนิกรภายใต้ร่มพระบารมีธรรมแห่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นั้นด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นนั้นคณะสงฆ์ผู้บริหารครูบาอาจารย์นิสิตเจ้าหน้าที่และนิสิตทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์จึงได้พร้อมใจกันมาเจริญพระพุทธมนต์ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกันและในโอกาสนี้ก็จะได้ตั้งกัลยาณจิตอธิษฐานถวายพระพรชัยมงคลยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยการเจริญจิตตภาวนาในเวลาพอสมควรเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรางกูลขอให้ทรงพระเกษมสำราญสถิตยิ่งยืนนานในมหาสวรรค์เจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการแผ่พระบารมีไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมพระสกนิกรชาวไทยให้สยามรัฐสีมาก่อนมีความสงบผาสุขร่มเย็นตลอดจิรัติติการ